ผมศาสตราจารย์นายแพทย์สมรัตน์จารุลักษณานันท์เป็นวิสัญญีแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาประมาณ20ปีสำหรับผมแล้วเนี่ยก็แข็งแรงดีมาโดยตลอดนะฮะในชีวิตนี้พอจะป่วยเนี่ยตอนนั้นจริงๆเหนื่อยง่ายมากขึ้นอาการรู้สึกเหนื่อยง่ายเนี่ยมีประมาณเดือนหนึ่งขึ้นไส้ครับอาการขึ้นไส้เนี่ยทำให้ผมมาตรวจแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยมีอาการของโรคตับอักเสบผมเองเป็นลูกศิษย์อาจารย์อาจารย์เองก็ไม่ทราบว่าตัวเองมีไวรัสมีแอบมากัดกร่อนตับตัวเองอยู่หลายๆปีแต่ถึงเวลาพาหะที่มันนิ่งๆมาเนี่ยในที่สุดก็มาทำให้เกิดตับอักเสบแบบรุนแรงแล้วแรงมากเนี่ยนะครับพอตับอักเสบรุนแรงถึงระดับหนึ่งเนี่ยแม้เราจะมียารักษาไวรัสบีก็ตามบางครั้งเราไม่สามารถที่จะดึงตับกลับมาได้ทันอาการของอาจารย์สมรัตน์ก็น่าเป็นห่วงฮะคือถ้าไม่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนตับเนี่ยก็เรียกว่าคงไม่รอดนะฮะแล้วก็คงเวลามีเวลาอยู่อีกไม่นานซึ่งคนไข้เองก็ไม่ได้เตรียมใจมาก่อนทางครอบครัวก็ไม่ทราบก็เป็นเรื่องน่าตกใจอ่ะเพราะว่าพอมาถึงก็อาการหนักเลยตัวเหลืองตาเหลืองอย่างมากจนกระทั่งมีอาจารย์ที่สถาบันอื่นมาเยี่ยมบอกว่าน้องเนี่ยตัวเหลืองอย่างกับพระอินทร์คือเหลืองจนเขียวนะครับแล้วก็มีอาการเหนื่อยมากๆครับแต่กำลังใจเราดีมาตลอดที่กำลังใจดีตลอดเพราะเราคิดว่าเราทำความดีให้คนไข้มาตลอดเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นในความดีว่าผลสุดท้ายแล้วเราจะไม่เป็นไรแล้วเราจะหายได้เปรียบเทียบกับเวลามีพายุฝนฟ้าคะนองมาการผ่าตัดเปลี่ยนตับเนี่ยจะเหมือนอย่างนั้นเลยบางทีมันก็มีความเสียหายจากพายุแต่พอพายุเนี่ยมันผ่านไปท้องฟ้าหลังจากที่พายุผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะสวยงามสว่างสวยแจ่มใสยังไงอย่างนั้นเลยนะครับการผ่าตัดเปลี่ยนตับก็อย่างนั้นหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยถึงแม้จะเป็นคนป่วยเวลาเลยมา6ปีแล้วนะครับเรามีชีวิตประจำวันที่เหมือนคนปกตินอกจากรับประทานยาสม่ำเสมอแล้วที่เหลือเนี่ยเราไปปีนเขาได้ออกกำลังกายได้ว่ายน้ำได้ทำได้เหมือนคนปกติขณะเดียวกันงานทางด้านวิชาการการเรียนการสอนนะครับหรือก็การช่วยงานกิจกรรมสังคมหรือว่าสมาคมวิชาชีพทั้งหลายนะครับหรือว่างานด้านต่างประเทศทำได้มากกว่าเดิมด้วยคิดว่าเป็นความสำเร็จซึ่งต่อเนื่องไปจนอีกนานสำหรับอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมดีกว่าเดิมปัจจุบันอาจารย์ก็เหมือนคนปกติซึ่งไม่มีไวรัสบีตับแข็งแรงนะครับเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจต้องขอบคุณทั้งทีมสัญญาแพทย์นะทีมอายุรแพทย์รวมทั้งคุณพยาบาลนะในหน่วยต่างๆนะครับแล้วก็รวมทั้งแผนกผมเองนะครับก็มาช่วยกันดมยาสลบผมและดูแลผมในช่วงหลังผ่าตัดการนอนโรงพยาบาลครั้งนั้นใช้เวลา52วันนะครับจะเป็น52วันที่มีคุณค่ามาก